นี่ฮะเขามีการรับน้องน่ารักนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเขาเรียกว่ารับน้องแบบวิถีพุทธเนี่ยรับน้องยังไงวิถีพุทธครับพระธาตุชัยภูมิร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิครับเขาจัดกิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุชัยภูมิปลูกฝังความคิดแบบวิถีพุทธนะครับจิตสำนึกรักบ้านเกิดนะฮะนักศึกษาเข้าร่วมเนี่ย950คนนะครับซึ่งพระธาตุชัยภูมินอกจากจะเป็นพุทธสถานที่สำคัญของชัยภูมิแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์งดงามเหมาะแก่การปลูกฝังความดีวิถีพุทธจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับลูกหลานชาวชัยภูมิด้วยนะครับท่านรักษาการอธิการบดีดร.สานนท์นะฮะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนแล้วก็นิสิตนักศึกษานะฮะอย่างน้อยก็ให้นุ่งผ้าไทยก่อนเลยใช่ครับผ้าสโรงกับผ้าสิ้นที่คุณพ่อคุณแม่เราทอนี่แหละท่านเจ้าคุณต่อศักดิ์นะครับท่านเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามท่านก็บอกว่าอย่างน้อยก็ให้เด็กเยาวชนได้ข้อคิดนะครับ เรามักจะได้ยินคำโบราณว่าปลูกฝังซึ่งสองคำนี้มันมีความหมายลึกซึ้งก็คือปลูกก็คือการบ่มเพาะให้เจริญงอกงามฝังก็คือการเน้นการย้ำให้สม่ำเสมอให้คนเข้าใจศิลปะวัฒนธรรมนะครับสถานที่อะไรต่อมีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นนะกิจกรรมรับน้องนะเนี่ยคุณรัชนีแต่สวยนะแต่รับน้องที่แทรกซึมไปด้วยศิลปะเสื้อผ้าอาภรณ์การแสดงกองยาวการแห่องค์พระพุทธรูปเห็นไหมฮะเด็กๆนักเรียนก็ได้บางคนอาจจะไม่เคยไปร่วมแห่เลยก็ได้ไม่เคยค่ะเพราะว่าอยู่แต่หน้าห้านนะเออใช่ไหมใช่บางทีอยู่แต่หน้าห้านหมอลำหน้าห้านหมอลำกับบวาดอกครับพี่น้องนะครับมันก็มาเป็นอย่างหรอกความมวลความสื่อเนาะไปถีบไปรุ่นก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างหนึ่งจ้าเออแต่ว่าอย่าไปตีกันหน้าห้านเออก็เต้นก็เวลาเต้นก็อย่าใช้พื้นที่เยอะนะคะเอออันนี้สวยงามผ้าสวยค่ะอันนี้ผ้าก็สวยอะไรนะพระธาตุชัยภูมิใช่ไหมพระธาตุชัยภูมิเออที่ผมยังไม่เคยไปปักหมุดไว้แสดงว่าเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นใหม่นะเนี่ยพระธาตุชัยภูมิสวยด้วยนะเนี่ยเนาะผมยังไม่เคยเห็นเลยนะเดี๋ยวต้องไปเออแล้วก็ผมก็ส่วนใหญ่จะเห็นการใส่ผ้าสิ้นลักษณะนี้คือนักศึกษาชาวสปป.ลาวนะฮะวันนี้เราได้เห็นบ้านเรานะเออมอราชภัฏชัยภูมิเด้อเห็นไหมฮะสวยๆใส่เสื้อนักศึกษากับผ้าสิ้นมันก็งามไปอีกแบบหนึ่งนะค่ะมันตัดกันไงเนี่ยครับงามนะครับมันไม่ใช่ความเชยนะท่านผู้ชมจะหุ่นแบบไหนก็ใส่สวยเออสวยออกนะครับไม่เชยนะน้องๆนะเดี๋ยวจะหาว่าครูมาบังคับให้แต่งอะไรก็ไม่ไรเชยๆผมว่าไม่เชยนะใส่ผ้าสิ้นเนี่ยไม่มีความเชยเพียงแต่ว่าเราลืมไปพักใหญ่เราไปหันใส่กางเกงกันหมดละค่ะเห็นไหมฮะก็แล้วแต่โอกาสแล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะบู๊หน่อยลุยหน่อยก็ผ้าสิ้นมันก็ไม่สะดวก